สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องรีวิววะ channel กันอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้นะครับหลังจากที่โน้ต10เนี่ยเปิดตัวไปนะครับผมได้สักพักหนึ่งนะครับผมก็อันนี้เนี่ยเป็นผมวันนี้ผมเอาราคาโปรของโน้ต10นะครับผมที่เป็นโปรโมชั่นเนี่ยหลังจากช่วงจองล่วงหน้านะครับช่วงจองล่วงหน้าเปิดตัวนะครับผมซึ่งราคานี้เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่24สิงหานะครับผมเข้าใจว่าราคานี้เนี่ยจะยืนพื้นไปเรื่อยๆนะครับผมนะแต่ว่าผมเข้าใจว่าราคานี้เนี่ยจะอยู่ได้ถึงจนไปถึงเขาขายจริงเนี่ยก็คือ1กันยาคือโน้ต10เนี่ยจะเริ่มวางจำหน่ายจริงๆเนี่ยคุณสามารถไปเดินซื้อที่ช็อปเนี่ยได้จริงคือวันที่1กันยานะครับผมทีนี้เนี่ยผมก็เลยเอาโปรโมชั่นเนี่ยมาคิดคำนวณล่วงหน้าให้ดูกันก่อนนะครับผมต้องบอกว่าใครที่ซื้อจองล่วงหน้าไปแล้วเนี่ยแล้วได้เครื่องเล่นไปแล้วเนี่ยก็บอกว่าคุณได้โปรดีที่สุดไปแล้วนะครับผมทีนี้เนี่ยมาดูคนสำหรับคนที่ยังลังเลอยู่นะครับมาดูว่าโปรเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมนะก็ผมจะเริ่มต้นด้วยที่โน้ต10 512 กิกนะครับผมนะโดยค่ายที่ผมจะเรียงเนี่ยผมจะเรียงเป็นอย่างนี้นะครับก็คือค่ายเขียวค่ายฟ้าแล้วก็ค่ายแดงตามลำดับนะครับผมนะโดยโน้ต10 plus นะครับผม512 กิกเนี่ยราคาเขาจะเปิดตัวอยู่ที่ 4,900 บาทนะครับผมนะอ่ะทีนี้เนี่ยมาดูราคาโปรของทั้ง3ค่ายเลยดีกว่านะครับว่าซื้อแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับราคาโปรของทั้ง3ค่ายนะครับผมนะก็ค่ายแรกนะครับผมค่ายเขียวเนี่ยซื้อคุณสามารถมีสิทธิ์ที่จะซื้อเครื่องเนี่ยราคาต่ำสุดอยู่ที่ 3,400 บาทนะครับผมแล้วสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ 37,900 นะครับในขณะที่ค่ายสีฟ้านะครับผมนะสามารถซื้อได้อยู่ที่ 29,900 บาทนะครับผมแล้วก็สูงสุดเนี่ยอยู่ที่ 37,900 นะครับส่วนค่ายสีแดงนะครับผมซื้อราคาต่ำสุดเนี่ยอยู่ได้ที่ 28,900 เท่านั้นนะครับส่วนสูงสุดของเขาเนี่ยอยู่ที่ 36,900 นะครับถ้าดูราคาโปรอย่างเงี้ยเหมือนค่ายสีแดงเนี่ยจะได้ราคาที่ดีที่สุดนะครับผมอยู่ที่ 28,900 แค่นั้นเองนะครับนะทีนี้เนี่ยมาดูโปรที่ต้องใช้กันบ้างนะครับโปรกับค่ายล่วงหน้าที่ต้องใช้กันบ้างนะครับผมว่าเป็นยังไงกันบ้างนะตัวโปรที่ต้องใช้กับที่จ่ายล่วงหน้านะครับผมนะก็สำหรับค่ายเขียวนะครับผมค่ายเขียวเนี่ยโปรสูงสุดโปรหมายถึงโปรโมชั่นรายเดือนสูงสุดที่เขาบังคับให้ใช้เนี่ยก็คือต้องอยู่ที่ 1,549 บาทนะครับคุณถึงจะใช้ซื้อเครื่องราคา 3,400 บาทตรงนี้ได้นะครับและต้องจ่ายค่าล่วงหน้าเนี่ยอยู่ที่ 4,000 บาทนะครับผมนะก็ไล่ขึ้นไล่ลงไปนะครับผมจากราคาโปรโมชั่นเนี่ยจากต่ำขึ้นไปสูงเพราะนั้นเนี่ยโปรรายเดือนเนี่ยก็จะขยับลดลงนะครับจาก 15,000 จะเป็น 13,000 เท่านี้ครับ 1,500 1,300 1,100 นะครับผม849แล้วต่ำสุดของเขาอยู่ที่649นะครับจ่ายล่วงหน้าก็ลดลงตามลำดับเช่นกันนะครับตั้งแต่ 4,000 3,500 3,000 2,000 แล้วก็ 1,000 นะครับส่วนของค่ายสีฟ้านะครับค่ายสีฟ้าเนี่ยโปรสูงสุดรายเดือนโปรสูงสุดรายเดือนของเขาเนี่ยบังคับใช้อยู่ที่1,499นะครับแล้วจ่ายที่ล่วงหน้าอยู่ที่ 5,000 บาทนะครับผมนะส่วนถ้าเกิดคุณซื้อราคาเครื่องถัดไปเนี่ยคุณก็จ่ายโปรที่1,099นะครับผมแล้วจ่ายล่วงหน้าที่ 4,000 นะครับผมนะแล้วก็เป็น899จ่ายล่วงหน้าที่ 2,500 แล้วก็699จ่ายล่วงหน้าที่ 1,500 บาทนะครับส่วนค่ายสีแดงนะครับโปรสูงสุดของเขาเนี่ยก็คือ1,499จ่ายค่าล่วงหน้าอยู่ที่ 5,500 นะครับผมไล่ลงไปไล่ขึ้นไปนะครับผมก็จะเป็นโปร1,299นะครับจ่ายล่วงหน้า 4,500 นะครับผมแล้วส่วนต่ำสุดของเขาเนี่ยก็คือโปรรายเดือนของเขาอยู่ที่699จ่ายล่วงหน้าอยู่ที่ 1,500 ก็ทั้ง4ค่ายทั้ง3ค่ายนะครับผมก็ราคาเนี่ยโปรสูงสุดกับจ่ายล่วงหน้าเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวมาดูกันบ้างว่าถ้าเป็นค่าใช้จ่ายวันแรกเนี่ยจะต้องยังไงบ้างนะครับผมนะค่าใช้จ่ายวันแรกนะครับเกิดจากคุณเอาราคาซื้อราคาเครื่องโปรก็คือ 3,400 ตัวนี้นะครับผมบวกค่าที่จ่ายล่วงหน้าแล้วก็รวมด้วยแวตนะครับผมนะเนื่องจากว่าราคามือถือ 3,400 เนี่ยเป็นราคาที่เขารวมแวตมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่สิ่งที่ยังไม่ลงแวตก็คือค่าจ่ายล่วงหน้าค่าบริการล่วงหน้าตรงนี้นะครับผมนะต้องเอาไปรวมแวตอีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันแรกนะครับผมก็สำหรับค่ายเขียวเนี่ยก็จ่ายล่วงหน้าอยู่ที่สำหรับโปร 3,400 เนี่ยคุณต้องจ่ายวันแรกล่วงหน้าเนี่ยอยู่ที่34,680 บาทนะครับผมแล้วก็ไล่ลงมานะครับผมนะตั้งเป็น35 36 37 38นะครับผมก็ตามราคาโปร
ลามตามราคาเครื่องที่ซื้อโปรโมชั่นนะครับกับราคาที่จ่ายลงหน้าแล้วก็โปรที่ใช้งานนะครับผมก็อันนี้ลองไปพิจารณากันดูนะครับผมส่วนค่ายสีฟ้านะครับผมถึงแม้ว่าเขาจะซื้อราคาเครื่องได้ถูกนะครับผมเป็น 29,900 แต่ว่าเขาไปจ่ายค่าล่วงหน้าอยู่ที่ 5,000 บาททำให้วันแรกเนี่ยเขาเลยจ่ายมากกว่าค่ายสีเขียวนะครับผมนะเนี่ยเห็นไหมครับว่าจ่ายมากกว่านิดนึงนะครับผมแต่ว่าทีนี้เนี่ยจะต้องไปดูรวมรายปีอีกทีนึงว่าเป็นยังไงเพราะว่าเจ้าตัวโปรรายเดือนตรงนี้เนี่ยมันต่างกันอยู่ที่ประมาณ1ไม่ถึง100นะครับเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีนะครับส่วนค่ายสีแดงนะครับค่ายสีแดงเนี่ยเหมือนว่าจะจ่ายน้อยที่สุดนะครับผมเพราะว่าเขาได้ราคาเครื่องถูกแล้วก็จ่ายล่วงหน้าแค่ 5,500 นะครับก็เป็น 34,785 บาทแค่นั้นนะครับผมทีนี้เนี่ยเดี๋ยวมาลองดูกันบ้างนะครับผมว่าพอรวมทั้งหมดเนี่ยแล้วเป็นยังไงนะครับก็สำหรับการที่เราจ่ายล่วงหน้านะครับค่าล่วงหน้าเนี่ยเขาจะเอาไปหักกับเจ้าตัวโปรโมชั่นตรงนี้นะครับผมเป็นเวลาทั้งหมด10เดือนนะครับผมถ้าคือถ้าคิดง่ายก็คืออย่างสมมติคุณจ่ายล่วงหน้าไปเนี่ย 4,000 บาทนะครับหารด้วย10เดือนก็คือ400บาทนะครับก็คือจะเป็น1549เนี่ยลบด้วย400บาทนะครับผมนะก็อันนี้เนี่ยผมก็เลยรวมรายเดือนที่รวมแวตมาให้แล้วนะครับผมนะหลังอันนี้เนี่ยเฉพาะ10เดือนนะครับผมนะ10เดือนก็คือในช่วง10เดือนเนี่ยคุณจ่ายโปรสำหรับค่ายเขียวนะครับคุณจ่ายโปรอยู่ที่1149นะครับผมนะแล้วก็รายเดือนนี้โปรรายเดือนนะทั้งหมด10เดือนนะครับ1149 999 849 649แล้วก็549นะครับผมส่วนค่ายสีฟ้านะครับผมค่ายสีฟ้าเนี่ยหลังหักแล้วเนี่ยเนื่องจากเขาจ่ายค่าล่วงหน้าไปเยอะนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยพอหักออกมาเนี่ยเหลือรายเดือนแค่999แค่นั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดแบบรวมแวตด้วยดีกว่าอันนี้เนี่ยผมยังไม่ได้รวมแวตนะครับเดี๋ยวขอรวมแวตให้นิดนึงนะครับปึ๊บนี่นะครับผมก็หลังจากรวมแวตมาแล้วนะครับผมนะก็อันนี้รวมแวต 7% นะครับผมนะก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ายสีเขียวนะครับผมหลังจากหักค่าล่วงหน้าไปแล้วนะครับผมก็จะเป็น 1,229 บาทนะครับอันนี้คือค่ารายเดือนนะครับในแต่ละเดือนที่คุณต้องจ่ายในเวลาทั้งหมด10เดือนนะครับส่วนไล่ลงมาก็เป็น1069 908 649 587นะครับผมส่วนค่ายสีฟ้านะครับค่ายสีฟ้าเนี่ยก็รายเดือนเนี่ยอยู่ที่1069 748 649แล้วก็587นะครับผมนะก็ค่ายสีเขียวเนี่ยไอ้โทษทีครับค่ายสีฟ้าเนี่ยพอรวมรายเดือนแล้วหักค่าใหญ่ลงหน้าเนี่ยมันจะไปเข้ากับโปรตัวนี้ของค่ายสีเขียวนะครับผมเห็นว่า1069เหมือนกันนะครับทีนี้เนี่ยมาดูค่ายสีแดงบ้างค่ายสีแดงเนี่ยเนื่องจากว่าเราจ่ายค่าล่วงหน้าไปเยอะนะครับพอลงแบตมาก็เลยทำให้จ่ายรายเดือนเนี่ยอยู่แค่1,015บาทเท่านั้นไล่ลงมา908 801 649อะไรเงี้ยเหมือนกับว่ารายเดือนเนี่ยค่ายสีแดงจะได้เปรียบค่อนข้างได้เปรียบนะครับวันแรกก็ได้เปรียบแล้วรายเดือนยังได้เปรียบอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถ้าดูจากนี้นะคร่าวๆนะผมเข้าใจว่าค่ายสีแดงเนี่ยเหมือนถ้ารวมค่าใช้จ่ายรายปีมาแล้วเนี่ยจะน้อยที่สุดนะครับผมอ่ะทีนี้เนี่ยอย่าลืมไปว่าโปรโมชั่นที่คุณติดตัวเนี้ยแล้วหักค่าล่วงหน้าเนี่ยมันหักแค่10เดือนนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอีก2เดือนให้หลังนะครับผมคุณต้องจ่ายราคาโปรตรงนี้นะครับ1549เนี่ยบวกแวต 7% นะครับผมนะก็จะเป็นราคาคร่าวๆประมาณนี้อันนี้คือราคา2เดือนนะครับรวมแวตแล้วนะครับเดี๋ยวผมเปิดตัวเลขให้ดูแล้วกันนะครับปึ๊บนะครับผมก็อีก2เดือนนะครับผมคุณต้องจ่ายอีก3,315 บาทนะครับผมนะก็สำหรับค่ายสีเขียวตรงนี้นะครับก็ไล่ไป 3,000 ตรงนี้ตึ๊ดๆๆอันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวไปพอจะดูคร่าวๆแล้วกันนะครับฉะนั้นเนี่ยมารวมค่าใช้จ่ายรายปีของเราดีกว่านะครับถ้าเกิดคุณซื้อโทรศัพท์1เครื่องนะครับผมแล้วคุณใช้โปรโมชั่นตามเขาเนี่ยไว้โปรโมชั่นตามเขาแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายรายปีที่คุณต้องเสียไปกับค่าโทรศัพท์บวกค่าบริการเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับผมสำหรับเจ้าตัว Note 10 Plus 512 GB ตัวนี้นะครับนะครับผมนะก็สำหรับค่ายเขียวนะครับค่ายเขียวเนี่ยถ้าคุณซื้อโปรสุดเนี่ยโปรสูงสุดนะครับผมหมายถึงว่าโปรครับโปรรายเดือนสูงสุดแต่ว่าค่าโปรเครื่องต่ำสุดเนี่ยรวมรายปีออกมาแล้วเนี่ยอันนี้รายปีเนี่ยก็คือเกิดจากค่าที่คุณจ่ายวันแรกนะครับผมวันแรกเนี่ยบวกกับค่าบริการทั้งหมด12เดือนนะครับนะ
ก็คือจะเป็นออกมาตัวเลือกตัวนี้นะครับเป็น 5,289 บาทนะครับนะครับไล่ลงมานะครับผมก็คือตามโปรก็เลยก็คือ4921นะครับ48อะไรเงี้ยก็ไล่ลงมาเรื่อยคือไม่มีตามโปรโมชั่นที่คุณใช้เลยนะครับผมไม่มีการสับซีเควนต์แต่อย่างใดนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดคุณไปดูคลิปก่อนที่เป็นโปรโมชั่นเนี่ยบางทีเนี่ยโปรที่เป็นโปรโมชั่นสูงสุดเนี่ยอาจจะเป็นโปรที่ดีที่สุดนะครับผมนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยโปรที่คุณใช้สูงสุดเนี่ยกับค่าใช้จ่ายเนี่ยมันเยอะตามตัวนะครับผมนะอันนี้เนี่ยลองพิจารณาดูนะครับผมว่าคุณใช้โปรโมชั่นโทรศัพท์เนี่ยเป็นแบบไหนนะครับผมส่วนค่ายสีฟ้านะครับค่ายสีฟ้านะครับค่ายสีฟ้าเนี่ยพอรวมแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ 49,147 บาทนะครับผมแล้วก็ไล่ลงมาเป็น46 47อันนี้มีสลับเล็กน้อยนะครับผมจะเห็นว่าเจ้าตัวโปร699นะครับผมนะ699ต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าเจ้าตัวโปร1099ตัวนี้นะครับผมได้ราคาเนี่ยดีกว่าเจ้าตัวโปร699ตัวนี้นะครับผมถ้าเกิดใครจะใช้เครื่องสีฟ้าใช้เครือข่ายฟ้านะครับผมแล้วเล็งไว้ที่โปร699ตัวนี้เนี่ยผมแนะนำให้คุณกระโดดไปที่โปรตัวนี้เลยนะครับผมนะกระโดดไปที่โปรตัว1099เลยนะครับเหมือนจะจ่ายรายเดือนแพงกว่าแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับผมเพราะว่าคุณจ่ายล่วงหน้าจ่ายอะไรไปแล้วพอรวมค่าใช้จ่ายรายปีเนี่ยมันถูกกว่านะครับผมนะถ้าใครใช้ค่ายฟ้าผมแนะนำอันนี้นะครับผมนะแต่ว่าคุณไปคำนวณเช็คดับเบิลเช็คอีกทีนึงนะครับผมเพราะอันนี้เนี่ยตัวเลขผมอาจจะคลาดเคลื่อนนะครับนะโอเคมาดูค่ายสีแดงกันบ้างนะครับสำหรับค่ายแดงนะครับพอบวกมานะครับผมบวกมาเนี่ยก็มีดิฟกันเล็กน้อยนะครับผมถ้าเกิดใครค่ายแดงเนี่ยถ้าเกิดคุณเล็งโปร899เอาไว้นะครับผมนะผมแนะนำให้คุณกระโดดไปที่โปร1299เลยนะครับเพราะว่าราคาค่าใช้จ่ายพอรวมรายปีเนี่ยต่างกันแค่100บาทแค่นั้นนะครับผมนะซึ่งระหว่างโปร899กับ1299เนี่ยผมว่าน่าจะได้อินเทอร์เน็ตหรือว่าได้อะไรมากขึ้นเยอะแต่ว่าผมว่าจะว่า899น่าจะเป็นอันลิมิตแล้วนะถ้ายังไงเนี่ยลองดับเบิ้ลเช็คดูอีกทีนึงนะครับผมว่าเรื่องเน็ตเรื่องอะไรเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมนะทีนี้เนี่ยมาดูส่วนต่างค่าเฉลี่ยกันดีกว่านะครับผมนะถ้าเกิดใครเพิ่งเคยฟังคลิปผมคลิปแรกเนี่ย อาจจะงงว่าส่วนต่างค่าเฉลี่ยคืออะไรนะครับส่วนต่างเนี่ยเกิดจากผมเอาค่าใช้จ่ายรายปีนะครับค่าใช้จ่ายทั้งตัวนี้นะครับผมลบด้วยราคาเครื่องเปล่านะครับ 4,900 ตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นราคาส่วนต่างตัวนี้เกิดขึ้นมานะครับผมก็คือผมจะเอาส่วนต่างตัวเนี้ยไปหารด้วย12นะครับผมก็คือถ้าพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดคุณไปซื้อเครื่องเปล่าราคา 4,900 บาทนะครับผมแล้วคุณไม่ได้ซื้อเครื่องติดโปรโมชั่นอะไรเลยนะครับผมแต่ว่าคุณมีโปรโมชั่นของคุณอยู่แล้วนะครับก็อันนั้นน่ะที่คุณต้องจ่ายทั้งหมด12เดือนอันนี้เนี่ยคือผมมาหารเฉลี่ยให้ดูว่าให้เปรียบเทียบให้ดูว่าถ้าเกิดคุณระหว่างคุณไปซื้อเครื่องเปล่านะครับผมแล้วกับโปรโมชั่นที่คุณใช้อยู่เนี่ยมาเทียบกับโปรโมชั่นตัวนี้เนี่ยมันคุ้มกันไหมนะครับผมเพราะว่าบางทีเนี่ยคุณอาจจะได้โปรโมชั่นที่เป็นโปรโมชั่นพิเศษหรือว่าโปรโมชั่นที่แบบซุปเปอร์พิเศษเลยหรือว่าลด 50% มาอยู่แล้วนะครับผมนะอันนี้เนี่ยก็ส่วนต่างเนี่ยสำหรับค่ายเขียวนะครับผมค่ายเขียวตั้งแต่ 9,000 นะครับ 8,000 อะไรพวกนี้พอหาร12มาก็ถ้าเป็นโปรสูงสุดเนี่ยเฉลี่ยของเขาจะอยู่ที่เดือนละ782บาทนะครับผมไล่ลงมาก็เป็น693 604 450 444นะครับอันนี้เนี่ยลองไปเปรียบเทียบกับโปรคุณดูถ้าเกิดคุณสมมติคุณจ่ายรายเดือนอยู่ที่782บาทนะครับผมโปรโมชั่นที่คุณใช้อยู่782บาทนะคุณมาลองเทียบดูว่าที่คุณจ่าย782เนี่ยกับโปร1549ตัวนี้เนี่ยอันไหนเนี่ยได้คุ้มกว่ากันนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าเฮ้ย1549ตัวนี้เนี่ยมันเยอะกว่าไอ้782ตัวนี้นะครับคุณก็ซื้อเครื่องติดโปรไปเลยนะครับผมนะไม่ต้องคิดมากนะครับแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าเฮ้ยมันไม่จำเป็นต้องถึงขนาดนั้นก็แล้วแต่นะครับกระเป๋าตังค์เป็นของท่านนะครับผมนะท่านเป็นคนจ่ายเงินนะครับผมนะส่วนค่ายสีฟ้านะครับไล่ลงมาก็เป็นตั้งแต่เฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ687 426 522ก็จะเห็นว่าอันนี้เนี่ยตัวนี้ก็ยังเป็นตัวนี้อยู่ที่เฉลี่ยมาแล้วเนี่ยรายเดือนเนี่ยน้อยที่สุดนะครับ426บาทแค่นั้นนะครับผมนะส่วนค่ายสี
แดงนะครับพายสีแดงก็อย่างที่บอกนะครับผมถ้าเกิดใครจะซื้อตัวโปร899ผมแนะนำให้กระโดดไปที่1299ตัวนี้เลยนะครับผมเพราะว่าพอรวมมาแล้วเนี่ยต่างกันแค่100บาทแค่นั้นเองนะครับผมจ่ายเพิ่มรายเดือนอีกแค่เดือนละ17บาทไม่ถึงประมาณ11บาทแค่นั้นเองนะครับผมนะโอเคนะครับผมนะก็จบไปนะครับสำหรับเจ้าตัวโน้ต10 512 กิกนะครับผมนะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมเอาตัวโน้ต10 256มาคำนวณดีกว่านะครับผมนะคลิปจะได้ไม่ยาวจนเกินไปโอเคยังไงก็สำหรับใครที่ยังลังเลอยู่นะครับผมนะก็ลองพิจารณาดูก่อนนะครับผมนะคุณยังมีเวลาโปรนี้เนี่ยก็ยังใช้ได้อยู่เรื่อยๆนะครับผมนะแต่ถ้าเกิดใครที่ได้โปรโมชั่นตอนจองไปแล้วนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมคุณได้โปรที่ค่อนข้างดีไปนะครับผมแต่ว่าซื้อที่หลังก็ใช่ว่าจะดีใช่ว่าจะน้อยกว่าเยอะสักเท่าไหร่นะครับผมนะก็ไม่ได้ต่างกันมากยังไงเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากไปลองดูคลิปก่อนๆ นะครับเดี๋ยวผมทิ้งตัวไอเอาไว้ให้นะครับว่าราคาโปรล่วงหน้าเป็นยังไงนะครับผมนะแต่ว่ายังไงเนี่ยคุณต้องกลับไปซื้อโปรนั้นไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมนะยังไงคุณลองดูอันนี้ดีกว่านะครับผมนะจะได้ไม่ต้องเสียใจในภายหลังนะครับผมโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ